ัวอกคนเป็นพ่อแทบขาดใจยิวฉัตรมงคลเคลื่อนไหวหลังลูกมีเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเข้าใจคำว่าใจสลายอย่างทองแท้หัวอกคนเป็นพ่อแทบขาดใจจากกรณีเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกมาโพสต์แจ้งข่าวว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ประสบอุบัติเหตุรถตกข้างทางเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโรงงานกวางเซิงใกล้สะพานสีเสียดถนน41ขาล่องใต้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเดินทางมากับครอบครัวประกอบด้วยน้องยูจินลูกสาวลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นแม่เกดป้าแนนป้าน้อยซึ่งผู้โดยสารทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อยู่ในอาการตกใจต่อมาเจนนี่ก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมว่าวินาทีเฉียดความตายทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากในใจตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่ายูจินต้องปลอดภัยตอนได้ยินเสียงลูกร้องใจจะขาดให้ได้รีบปีนจากกอบอหน้าไปหาลูกแบบไม่คิดไหรเลยรถพังยับเยินแต่เราทุกคนในรถปลอดภัยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือและขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเขาไว้มีสติมากกว่านี้จะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะล่าสุดยิวฉัตรมงคลก็ได้ออกมาโพสต์อีกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกอย่างทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นที่ช่วยให้ครอบครัวและทีมงานผมปลอดภัยขอบคุณจริงๆครับห่างจากลูกแค่10นาทีแต่เป็นเวลา10นาทีที่นานที่สุดในชีวิตเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะครับเข้าใจคำว่าใจสลายอย่างถ่องแท้เลย